่อนนะคะมามัสึมิทาซังเอโทคันตานิมาจิโกชงไกいただきますでしょうか。マカトマイ。はい、AKB48 の岡部凛です。よろしくお願いします。はい、AKB48 の高橋樹里です。よろしくお願いします。はい、AKB48 の藤井です。よろしくお願いします。はい、AKB48 の横山由依です。よろしくお願いします。はい、AKB48 の向井久美子です。よろしくお願いします。AKB48 の倉野成美です。よろしくお願いします。まあ皆さんは、まあ、タイに来たことがある方いますか。今回は初めてです。はい、まあ、どうでしょうか。ちょっとその感想を教えていただけますでしょうか。まず一番は、とにかく暑いのが本当に今日本は本当に0度、雪が降ったり0度だったりマイナス何度ってぐらい寒いので、こっちに来て30度超えてるのがとっても嬉しかったです。そしてタイ料理をみんなで昨日の夜食べたりして、とても美味しかったです。タイ料理がトムヤムクンがすごく好きで、昨日一回夜にタイ料理を食べたら汗の量がもう違って、踊っただけで洪水というめちゃめちゃ汗が出て、こう代謝がすごく良くなりました。タイに来てありがとうございます。ก็บอกว่าเมมเบอร์ของทีมครั้งนี้นะครับในตัวแทนทีมนี้ถือว่ามาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาแล้วหลักแต่ว่าเมมเบอร์ทั้งหมดตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็บอกว่ามาเมืองไทยครั้งแรกได้ถามรู้สึกอะไรเอ่ยร้อนครับเพราะว่าอากาศต่างญี่ปุ่นมากตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวอุณหภูมิประมาณ10องศาที่มากก็ตกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชอบอาหารไทยเมื่อวานนี้เข้าไปทานต้มยำกุ้งกันนะครับบอกว่าเรียกว่าอะไรนะเหงื่อออกเหมือนน้ำท่วมเลยนะแต่ก็อร่อยมากๆชอบอาหารไทยนะครับ อะไรเดี๋ยวนะครับอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมชิมอาหารไทยหรือยังนะครับชอบแล้วชอบไหมตอนนี้เดี๋ยวนะอยากไปเที่ยวโทนไทยแล้วก็กระเดมาทางโคจิมาสวัสดีใต้โคโรอานิมัสกาโอ้มายาดิใต้โคโตเดโมอิชิแต่นั่นเดโมอิชิครับそうですねやっぱりタイはゾウさんが有名だと思うので、ゾウさんの上に乗ってちょっとみんなでせっかくなのでみんなで乗ってこうタイの街を、街というかまあゾウさんが歩ける街を歩いてなんかあるのかな、お散歩をしたいなって思います。はい、ก็บอกว่าแหมมาเมืองไทยเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอยากไปเที่ยวไหนอยากทำอะไรนะครับก็เลยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีในเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอยากลองนั่งบนช้างขี่ช้างดูบ้างนะครับแล้วก็ลองชมเมืองต่างๆคงจะเป็นบรรยากาศที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับคำต่อมานี่ก็คือในเรื่องของพูดภาษาไทยได้ไหมลองพูดให้ดูหน่อยนะครับมินาซังมาจุโตะฮันตานิไทยโกฮานาเซเนโมราติในส่วนการนั่นได้ของอินเดียแล้วก็นั่งตัวบาลีเป็นเกี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารัก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 สวัสดีครับเดี๋ยวนี้การตอบข้อต่อไปนะครับการได้เป็นตัวแทนมาร่วมงานเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์2018ที่รู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้今回ご経験に応えてのまあメンバーの代表としてまあジャパンエクスポ2018年のジャパンエクスポに参まあ参加することということまあその感想をちょっと教えていただけますでしょうか。うん、難しいな。参加できてまあどんなどんなことまあその感想印象というか、はい、まあ教えていただけますでしょうか。はい、今回は日本でもそしてタイでも有名な恋するフォーチュンクッキーとか、あと365日の紙飛行機を披露していた365日の紙飛行機という曲を披露したんですけれど、日本ではなかなか皆さんミックスを売ってくれるんですけど、なかなかシャイなのか一緒に歌ってくれることって少なくって、でも今回のジャパンエキスポのライブでは皆さん一緒に歌ってくれたりとか一緒に盛り上げようとしてくれたのがすごい嬉しくて、皆さんのタイの皆さんの愛が伝わってきたなってすごい思いました。うん、そうそうそう、うん、ก็คืองี้ครับจริงๆก็บอกมีหลายเพลงมากเลยบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็ไม่ขนาดแต่ที่ไทยเนี่ยเรียกว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะเพลงคอยสรุปฟูจูคุกกี้หรือคุกกี้เสร็จไทยเริ่มจากกันอีกแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าแฟนชาวไทยเนี่ยตอบรับแล้วก็ตอนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยครับคำถามต่อมาครับได้ขอโทษครับรุนไปนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะต่อมาอะไรดีเดี๋ยว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 เดี๋ย
ですね、まあ、今回は海外で のショーですから、まあ、あの緊張していったんでしょうか。タイの言葉を覚えて喋るっていう MC のコーナーがあったんですけど、もうそれが不安で不安で、あの伝わるのかなって思いながら、不安で緊張してました、本番直前まで。ก็คือคำถามนะครับก็คือว่าเอ๊ะตื่นเต้นไหมมาโชว์ต่างประเทศนะครับซึ่งทางนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ตื่นเต้นเพราะว่าเอ๊ะตอนที่พูดไปเอ๊ะทาง MC ก็จะแปลยังไงจะทุกคนจะสื่อสารกับเราเรื่องหรือเปล่านี่ก็ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ต่อไปอะไรดีเอ่ยนะเอ็ดเดอร์เดซี่ยี่มามาตอนนี้นะครับก็คือวง AKB48 กรุ๊ปเนี่ยขยายไปที่หลายที่และหลายประเทศนะครับล่าสุดก็คือที่อินเดียเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้ขยายไปถึงประเทศไหนบ้างหรือยังไงบ้างนะครับโอเคมา AKB48 กรุ๊ปจริงๆนะมาอีกรอบนะคู่นี้มามุจิโร BNK ต่อกับมาที่มาไซกิอีกบ้างเด็กแต่ละว่าตัว MUM อินโดก็มาโปรเจกต์ดิสตันเดียวเนี่ยฮงโอมาโปรเจกต์ละดงนักคู่นี้มาเดมาดこまで拡大まあ拡大っていうかまああの大きく張ればいいのかっていう、まあ、あのその何が、まあ、どう思いますか。その質問はメンバーにちょっとわからない。わかるんですね。そこはあの後ほど解説をして OK いたします。คำถามนี้นะครับพอดีทางนี้ท่านผู้จัดการบอกว่าทางนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวท่านผู้จัดการจะตอบให้อีกทีในเรื่องนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรต่อมาเดี๋ยวนะอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะต้องเปิดตัวเดี๋ยวก่อนนะจะโชว์เสร็จในต่อดีเดี๋ยวก่อนขอโอเคเอเดอร์เดซเน่กระแสถามว่าทางนี้เขาจะแนะนำ BNK48 ยังไงบ้างดีหรือไม่ดีไหมครับเนาะเอเดอร์เดซเน่มาอันโอโคไฮโน BNK48 ตัวนี้นั่นนี่กับใต้ไม่ใช่เสียนิมัสการมาโคเซซาโอกาอิโตกะมาโอซิสเมโตกะมาหน้าตากันอดไวส์をできるほどでは私たちもまだまだないんですけど。でも先ほどお話しした時にすごくその BNK のキャプテンの子が AKB48 がすごく好きであの BNK に自分も入ろうと思ったっていうお話をしてくれたのでなんかそう思っていただけてること私たちもすごく嬉しいので多分今後 BNK48 を見て、まあ、違う姉妹グループだったりあの48グループに入りたいって思うメンバーもいると思うのでこれからも BNK は BNK らしくやってほしいなと思いますしいずれ合同ライブが AKB と BNK でできたら嬉しいなってお話はしました。はい。คืออย่างนี้ครับก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าจะใช้คำว่าให้คำแนะนำหรือสอนคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเขาบอกว่าพอดีก่อนหน้านี้ได้คุยกับกัปตันของ BNK พอดีก็บอกเออเนี่ยก่อนที่เขาจะได้คำร่วมมาโผล่เขาเองเนี่ยก็ชื่นชอบ AKB พอดีนะครับทีนี้ก็รู้สึกว่าเออดีใจนะได้เหมือนจะมีวงรุ่นน้องนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะร้องสดร่วมกันหมายถึงว่ามีไลฟ์คอนเสิร์ตร่วมกันนะครับตรงนี้กับทั้ง AKB พอดีแล้วก็ BNK พอดีนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนะถามว่าจะฝากอะไรจากแฟนเพลงบ้างนะครับแฟนเพลงคนไทยบ้างนะครับเอ็นโตไทยแฟนหนุ่มเมสเซจิโอ้ยยังไงชิมันซื้อบรรยากาศดีมากครับ今回特に出させていただいてすごくファンのタイのファンの皆さんの熱量だったりとか AKB を好きな気持ちを伝えていただいたので日本のメンバーにもまた知らせたいなと思いますしこれから AKB のタイの公式ファンクラブができるっていうことなので、あのその活動もたくさんできたらいいなと思います。タイでもまたイベントがしたいなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ครั้งนี้นะครับถือว่าก็เป็นตัวแทน6คนนะครับจาก AKB48 จากญี่ปุ่นนะครับที่มาที่ไทยในครั้งนี้นะครับแล้วแน่นอนว่ามาเมืองไทยเนี่ยก็สนุกสนานแล้วก็แฟนๆคนไทยเนี่ยก็รับมากก็นี่แหละจะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปบอกกับเมมเบอร์คนอื่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วจากนี้ไปก็ขอกับเรื่องตัวกับแฟนๆทุกคนด้วย